ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ชแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกันในการดูดวงแบบพิกอากาศการเลือกไพ่เสียงไทยนะครับการดูดวงของช่องเราจะเน้นให้คุณผู้ชมได้รับความผ่อนคลายสบายใจแต่ผมจะดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังตามหลักการไพ่ทาโร่สากลน,นะครับคุณผู้ชมที่มาใหม่อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับ ส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักไลน์มาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้ในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับ การดูดวงเลือกไพ่เสียงไทยพิกอากาานี้เราจะมีไพ่ให้เลือก3กองก็คือกองที่1สีเหลืองเท้าวสุวรรณกองที่2สีม่วงหลวงพ่อทันใจและกองที่3สีแดงสมเด็จวลรลังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบตรงใจที่สุดในการเสียงไทยแต่ถ้ารู้สึกอยากเลือกหลายกองหรือทุกกองเลยดูเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงก็สามารถทําได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสน,นะครับทําใจสบายๆเปิดรับสิ่งดีๆนะครับอะไรที่ไม่ดีหรือมีข้อควรระวางังผมจะมีคําแนะนําให้นะ โอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครจะเข้ามาสารภาพรักคุณจนแทบตั้งตัวไม่ทันเออปรปปับมาเลยอะไรแบบนี้นะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้นะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่8ดาบ e of swords ไม่ต้องกลัว8ดาบนะครับบางทีอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆในอดีตอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเจอมานะ เด็กดาบเด็กทืดดาเพจอฟซอสคุณไม่ค่อยเปิดใจให้ใครนักช่วงนี้แล้วก็เดอะ o ฟูลสีสันกำลังมาชีวิตคุณกำลังจะมีสีสันจากใครบางคนนะที่จะมาสารภาพรักจนคุณแทบไม่ทันตั้งตัวเดอะเดวิลโอ้โหคนนี้มาแรงเออไม่ต้องกลัวปีศาจเขามาดีแน่นอนดูแล้วสี่ถ้วย4 o f cup s คุณจะระแวงเขาสงสัยเขาในช่วงแรกๆ The h i g h p r i e s t e s s เอ้ยเจ้าสเสน่ห์กันทั้งคู่พอกันเลยมวยถูกคู่ห้าไม้เท้า Fire of Wands โอ้โหเจ้าสเสน่ห์ระวังมีการแย่งชิงเด็กถ้วยเด็กถือถ้วย p a g e of Cups แล้วก็สี่เหรียญ Four of Pentacles โอเคมาขยายความกันนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นนะใครจะเข้ามาสารภาพรักคุณโดยที่คุณแทบไม่ทันตั้งตัวเท้าความจากใบแรกมีโอกาสที่คุณกําลังประสบปัญหาชีวิตส่วนตัวชีวิตความสัมพันธ์ชีวิตคู่หรือเรื่องใดๆคุณอาจจะเคยเจอปัญหาที่แก้ไม่ตกพูดไม่ออกบอกไม่ถูกผิดหวังจากความรักมาอย่างหนักหนาสาหัสหไม่ว่าจะเคยประสบปัญหาแล้วแก้ได้แล้วหลุดออกมาได้แล้วหรือยังตกอยู่ในภาวะปัญหาก็แล้วแต่ ข่าวดีของกองนี้คือเร็วๆนี้คุณจะมีคนเข้ามาบอกรักมาบอกชอบมาสารภาพรักว่าง่ายๆโดยที่คุณแทบไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆก็โผล่พรวดมาโผล่มาจากไหนกันอะไรแบบนี้นะครับคุณมีโอกาสเจอคนที่สดใสเฮฮาลัลาเฮฮาปาร์ตี้เป็นคนรักความสุขสุขนิยมอะไรแบบนี้จะเข้ามาสารภาพรักคุณเข้ามาจีบคุณแบบนี้จนคุณตั้งตัวไม่ทันแต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณค่อนข้างมีกำแพงสูงอยู่แล้ว มีการป้องกันตัวไว้แล้วคุณอาจจะระมัดระวังตัวค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะเคยผิดหวังมาดังกล่าวแล้วก็เคยมีประสบการณ์เจ็บๆมาไม่มากก็น้อยคุณจะป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดีคุณจะตั้งดาบกับทุกคนที่เข้ามาหาคุณแล้วจูๆ่ๆแต่คนนี้ยายคนนี้นะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงถ้าเข้ามาสารภาพรักคุณคุณจะไม่ไว้วางใจเขาง่ายๆนะครับคุณจะมองเขาอยู่ห่างๆ เว้นระยะห่างแล้วก็จะไม่ยอมรับไมตรีจากเขาง่ายๆซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะคุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีมาดังกล่าวคนคนนี้เป็นคนที่สบายๆรื่นเริงและติดจะเดวิลนิดหน่อยมีบุคลิกของเดวิลในที่นี้คือเจ้าสเสน่ห์ผมมองว่าเป็นความเจ้าสเสน่ห์เป็นเรื่องที่ดีเป็นคนที่นิยมในความเรียกว่าชอบความสุขอะอะไรที่เป็นความสุขเขาเอาหมดแต่ก็ไม่ใช่ว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้ความทุกข์ไม่เอานะ แต่หมายความว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีเป็นเดวิลที่เจ้าสเสน่ห์มองโลกในแงด่ดีเพราะเป็นเดวิลที่มีความเดอรฟูลคนคนนี้จะไม่ทําร้ายใครก่อนนะครับย้ำว่าไม่ทําร้ายใครก่อนจะใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ค่อนข้างบริหารสเสน่ห์เป็นเออคุณอาจจะรู้จักเขาแล้วหรือไม่ก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วคุณอาจจะรู้ดีว่าแต่คนนี้ยาคนนี้ เป็นคนเจ้าสเสน่ห์ที่บริหารสเสน่ห์เก่งทําให้คุณยิ่งตั้งดาบสูงขึ้นไปใหญ่เลยว่าโอ้ยคนเนี้แลรวจะมาบอกรักฉันสารภาพรักฉันไม่เอาหรอกอีแหวะอะไรแบบนี้เป็นไปได้แต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธพะฝั่งคุณเองก็ดูเจ้าสเสน่ห์ไม่น้อยไปกว่ากันผมว่ากองหนึ่งเนี่ยมวยถูกคู่คนเจ้าสเสน่ห์มาจีบคนเจ้าสเสน่ห์มาบอกรักคนเจ้าสเสน่ห์เพียงแต่ฝั่งคุณอาจจะเคยผิดหวังมาหรือยังเจ็บช้ำใจอยู่หรือแม้แต่เหนื่อยใน่ายเรื่องอื่น เอาจริงๆไอ้แปดดาบเนี่ยมันไม่ได้แปลไม่ได้แปลว่าจะเป็นความเหนื่อยยากเหนื่อยใจเรื่องความรักอย่างเดียวบางคนไม่ได้มีปัญหาความรักหรือโสดมาตลอดแต่เหนื่อยยากเรื่องการงานการเงินปัญหามัดตัวนี่สิลุงรังแบบนี้เป็นไปได้นะครับไม่ว่าคุณจะพ้นจากปัญหาแล้วหรือไม่ก็แล้วแต่ ที่แน่ๆคือตอนนี้คุณจะมีคนสดใสเข้ามาในชีวิตเขาคนนี้หรือเธอคนนี้จะมาสารภาพรักคุณโดยที่คุณแทบไม่ทันตั้งตัวเพราะสเสน่ห์ของคุณที่ดึงดูดเขาเข้ามาคนมีสเสน่ห์ดึงดูดกันเองเคสนี้น่าสนใจกองที่หนึ่งข้อดีก็มีตรงที่ว่าชีวิตคุณจะสดใสขึ้นถ้าคุณเปิดใจรับเขาสักหน่อยเพียงแต่ว่าก็ต้องแนะนําเตือนกันตรงๆว่าหากคบหาคนนี้นะ หากเขามาสารภาพรักกับคุณแล้วคุณเกิดเคลิ้มหรือขออนุญาตนะเกิดเออตกลงปรงใจเกิดปิ๊งเขาเช่นเดียวกันแบบนี้อยู่ๆก็ลืมอดีตที่ผ่านมาเอาวะลองดูไหนๆเขาก็มาสารภาพรักแล้วลองคบดูแบบนี้ด้วยความที่มีสเสน่ห์ทั้งคู่เนี่ยอาจทําให้เกิดปัญหาวุ่นวายใจได้เช่นฝั่งเขาก็มีคนอยากได้เยอะฝั่งคุณก็มีคนอยากได้เยอะแบบนี้ ขอให้มองเป็นเรื่องปกติอย่าไปตัดสินอะไรจากเหตุที่ยังไม่เกิดหรือคิดล่วงหน้ากังวลล่วงหน้าแบบนี้เพราะว่ามันอาจจะนำพาซึ่งการเสียโอกาสมาได้บางทีคนเราควรจะคบหากันดีๆไปได้ตามลำพังสองคนแต่เหตุการณ์มักไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าต่างคนต่างมีสเสน่ห์ต่างคนต่างมีคนแวดล้อมให้มองเป็นเรื่องปกตินะครับนะตบมือครั้งเดียวไม่ดังนะถ้าคนมาชอบเขาเขาไม่เล่นด้วยก็จบคนมาชอบคุณคุณไม่เล่นด้วยก็จบ เออประมาณนี้คนลนักษณะดังกล่าวจะมาบอกรักคุณจีบคุณสารภาพรักคุณแน่นอนแล้วก็วันดีคืนดีคุณอาจจะลุกขึ้นมาทบทวนว่าไอ้ที่เราตกลงปรงใจกับเขาไปกรณีตกลงนะหรือกรณีที่ยังคิดไม่ตก คิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะรับตกลงรับรักดีไหมหรือว่าจะไปต่อยังไงหรือจะปฏิเสธไปเลยคุณจะยังมีความลังเลใจอยู่นิดหน่อยกองนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์เอาจริงยังไม่เด่นแม้หัวข้อจะบอกว่า,าใครที่จะมาสารภาพรักคุณแบบไม่ทันตั้งตัวแต่พลังงานความรักความสัมพันธ์แบบคู่ครองยังไม่ปรากฏชัดคุณยังมีความรักตัวเองความลังเลสงสยัยการตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ ยังคงใช้สมาธิสติปัญญาของตัวเองอยู่กับตัวเองคิดเองตั้งคําถามกับตัวเองหาคําตอบเองแบบนี้ไม่ปรึกษาใครอะไรทํานองนี้คุณยังรักตัวเองมากพลังงานความรักความสัมพันธ์การลงเอยการคลองคู่ยังไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นกองหนึ่งนี้จึงบอกได้ว่า จะมีคนมาบอกรักคุณสารภาพรักคุณจีบคุณทํานองนี้แน่นอนแต่คุณอาจจะยังไม่ตกลงในทันทียกเว้นบางท่านก็ปิ๊งเขาแล้วตกลงกันไปก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เป็นข้อยกเว้นได้นะครับเพราะนี่คือดวงรวมไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับคนดูเราเยอะแยะมากมายอประมาณนี้พลังงานกองนี้หน้าไพามาแบบนี้ผมก็อ่านไปตามหน้าไพาตามศาสตร์ของพระย,ยิบซีสากลน,นะครับ จะมีคนลักษณะดังกล่าวสดชื่นสดใสร่าเริงม,มีความเดวิลนิดนดมาจีบคุณสารภาพรักคุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวส่วนจะรับรักหรือไม่อยู่ที่คุณนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่พิกา,การวันนี้นะครับมาเสี่ยงทายกันว่าอ่า ใครจะเข้ามาสารภาพรัพกคุณปุรปปับจนคุณไม่ทันตั้งตัวเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจะให้คุณที่เลือกไพ่กองที่สองผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้นะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่3ดาบไม่ต้องกลัวดาบ3ดาบคือปัญหาใดๆทั้งเก่าและใหม่หรือความผิดหวังใดๆในอดีตก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวมันจะถูกแก้ไขได้เร็วๆนี้อัศวินดาบ night of swords คนนี้มาเร็วมาแรงจู่โจมใจร้อนดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากัน The chariot ม,มีโอกาสพบปะจากการเดินทางก็ได้หรือคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้หรือต่างชาติต่างภาษาก็ได้เช่นกันแ,แล้วก็หนึ่งเหรียญ A c e o f Pentacles Temperance คุณอาจจะไม่ได้มีใครมาสารภาพรักนานแล้วต้องเกิดการตัดสินใจสองดาบ Two of Swords ค่อยๆค,คิดครับไม่ต้องรีบสบายๆอยู่ในที่ตั้งเขามาดีก็ถือว่าดีหกเหรียญ Six of Pentacles คนนี้มาดีแน่นอนเขาอาจจะดูใจร้อนดูจู่โจมแต่ดูทรงแล้วมาดีชัดๆหนึ่งถ้วย Ace of Cups เขาอยากมายื่นความรักความสัมพันธ์ให้คุณมามอบความสัมพันธ์ให้คุณนะครับแล้วก็ The Sun นโอ้โหเดอะซัปิดท้ายใบสรุปแบบนี้ดีแน่นอนนะครับปรบมือยินดีฉลองล่วงหน้าได้เลย คุณกองสองใครจะมาสารภาพรักคุณปุบปรับแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะครับต้องขยายความตามหน้าไพ่กันเลยนะครับเริ่มจากสามดาบที่ผ่านมาคุณมีปัญหาหัวใจอกหักผิดหวังโดนทิ้งโดนเทโดนทิ้ง,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 งๆิ้คว่างๆไปรักเขาเขาไม่รักเออมีคนมารักก็ไม่ชอบไข่กันไปไข่กันมาหรือปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าเราสามสี่ห้าคนหรือไม่อย่างไรที่ผ่านมา ถ้าเคยเกิดขึ้นขอให้เป็นอดีตไปซะเราไม่สามารถลบล้างอดีตได้แต่เราสามารถลืมมันได้เออหรือเอาสร้างปัจจุบันดีๆเพื่อชดเชยอดีตท,ที่ผ่านมาได้นะครับมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยเราแก้ไขแล้วไม่ได้แต่ปล่อยผ่านไปหรือเก็บเป็นบทเรียนก็ได้เช่นกันคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับเร็วๆนี้นับจากนี้เป็นต้นไปช้าเร็วขึ้นอยู่กับวาสนาแต่ละท่านจะมีคนมาสารภาพรัก,รกคุณแบบไม่ทันตั้งตัว คนนี้มาเร็วมาแรงจูโจมอัศวินดับเขาอาจจะเป็นใครก็ได้ที่เล็งคุณอยู่นานแล้วแล้วคิดว่าถึงเวลาแล้วบางคนถือโอกาสดีจังหวะดีรวบรวมความกล้าได้จูโจมเข้ามาบอกรักสารภาพรักคุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเอาคอยดูเร็วๆนี้คนคนนี้จะมีลักษณะเด่นของการที่พบปะได้จากการเดินทาง บางทีเดินทางไปแล้วไปเจอระหว่างทางหรือมีเหตุการณ์ใดๆชักนํามาคนรู้จักชักนํามาการเดินทางเป็นหมูนะ่คณะไปทําบุญอะไรแบบนี้หรือท่องเที่ยวทําให้ไปประสบพบเจอกันระหว่างทางหรือปลายทางก็ได้เช่นกันนี่คือความหมายที่1ความหมายที่2ก็คือมีโอกาสที่จะเป็นบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆแม้แต่อีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นคนต่างชาติก็ได้ที่เดินทางมาไกลแบบนี้ก็ได้นะครับนะ สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายไพ่หนึ่งใบมีความหมายหลากหลายมากให้ดูเหตุการณ์จริงประกอบไปด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเป็นไพ่ของโชคลาภโชคดีทํานายได้อีกอย่างหนึ่งว่าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณและจะนําโชคมาให้ด้วยหรือบางคนอาจจะนําเสนอผลประโยชน์จะเอาผลประโยชน์มานําเสนอให้คุณด้วยถ้ามีแบบนี้ให้ดูดีๆว่าเขาให้จริงไหมให้เพื่ออะไรเวอร์ไปหรือเปล่าเออสมควรแก่เหตุไหมบางทีบอกจะมาให้นู่นให้นี่แต่เอ้ย คุณโอนกันให้ฉั้นก่อนอะไรแบบนี้อย่างนี้อย่าไปเชื่อเขาหลอกคุณแน่นอนบล็อกไปได้เลยถ้าเขาจะให้อะไรคุณเขาต้องเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนะครับนี่เราไม่ได้แนะนําให้คุณเป็นฝ่ายรอรับแต่หมายความว่าถ้าคนเอ่ยปากอยากจะให้อะไรเราเขาต้องไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าจะเอาจริงๆนะอย่าไปรับอะไรจากใครง่ายๆก็จะดีกว่านะครับประมาณนี้นะอันนี้คือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นจากหน้าไพ่นะครับในเหตุการณ์จริงไม่จำเป็นต้องเกิดกับทุกท่านนะ มาต่อกันโอเคเมื่อเขาเข้ามาสาร,รภาพรักคุณหรือมาเจีบคุณมาบอกรักคุณแล้วคุณจะทํำยังไงคุณก็จะช็อกตะลึงอึง้งทําอะไรไม่ถูกไปพักใหญ่ๆแล้วก็เกิดการทบทวนตัดสินใจในใจว่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันฝันไปหรือเปล่าคนคนนี้เนี่ยนะที่จะมาบอกรักฉันมาสาร,รภาพรักฉันอะไรแบบนี้แล้วคุณก็จะเกิดการลังเลละเริ่มลังเลว่านี่มันจริงหรือไม่จริงฝันไปหรือไม่ดังกล่าวแล้วก็ เขาจะมาดีจริงหรือรักฉันจริงหรืออะไรแบบนี้อ่าเป็นความหลงชั่วคราวหรือเปล่าคุณจะเกิดคําถามมากมายในจิตใจเกิดความลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะรับน้อมอาจจะรับรักไวด้ดีหรือว่าจะปฏิเสธไปก่อนหรือจะดูดูไปก่อนอะไรแบบนี้คุณจะเกิดความลังเล2ดาบคือการลังเลคุณไม่ต้องกลัวดาบนะครับเป็นธรรมดามีทางเลือกให้เลือกสองทางขึ้นไปแล้วก็เลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ค,ค่อยคคิดไม่ต้องรีบ อย่างไรก็แล้วแต่พลังงานจากหน้าไพ่บ่งบอกว่าคนคนนี้มาดีถึงทรงของเขาจะดูทรงเหมือนมา,ารีบเร่งรีบด่วนใจร้อนใจเร็วปรปปับมาไม่ทันตั้งตัวแต่เขาเจตนาดีคนนี้เจตนาดีอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ถ้าบางคนมีโอกาสานำโชคมาให้หรือเสนอผลประโยชน์ให้ในบางคนอาจจะมาในแนวสายบุญชักชวนกันไปทำบุญเจอกันจากงานมงคลหรือเจอกันแล้วชักชวนกันไปทำบุญแบบนี้สนทนาธรรม อาจจะไม่ได้หมายความว่าเคร่งครัดธรรมะลึกซึ้งอะไรแต่หมายความว่าศีลเสมอการคุยกันแต่เรื่องดีๆชักชวนกันไปทําความดีมีความเป็นผู้ให้มีจิตใจไม่ตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสัตว์โลกแบบนี้นะครับนะประมาณนี้ไม่ได้แปลว่าเจอกันแล้วต้องไปปฏิบัติธรรมด้วยกันอะไรแบบนั้นไม่ใช่แต่ก็ไม่แน่บางท่านเกิดถูกจริตถูกคอจูงมือกันไปปฏิบัติธรรมเป็นไปได้นะครับแล้วก็เนี่ยเขามีความน้ำใสใจจริงมากที่จะ มอบความสัมพันธ์ดีๆให้คุณคนคนนี้ต่อให้ดูมาเร็วจู่โจมใจร้อนลักษณะของเขาผงผางแบบที่ดังกล่าวไปแล้วเข้ามาบอกรักคุณสารภาพรักคุณโดยไม่ทันตั้งตัวแต่เขามาดีเขาอยากมอบความสัมพันธ์ดีๆให้คุณหนึ่งถ้วยใบใหญ่ใบเบริ่มนี่คือตัวแทนของความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ใหม่การเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์นดีๆที่ก่อกําเนิดเกิดใหม่แบบนี้ได้ทายให้ตามหน้าไพ่เลยนะครับ และที่ดีงามไปกว่านั้นคือใบสรุปคือ The Sun The Sun มาแทบไม่ต้องพูดกันเยอะเลยรู้รู้กันอยู่แล้วคนที่ดูไพ่เป็นประจำ The Sun คือไพ่ที่ดีที่สุดอีกใบหนึ่งของสำหรับไพ่ยิปซีสากลไพ่าทาโรส,สากลความหมายคือประสบความสำเร็จสว่างสวยมีความสุขสมหวังทุกประการกับหัวข้อนี้ที่ว่าใครจะมาสารภาพรักคุณปุบป,ปับแบบไม่ทันตั้งตัวแปลว่าคนคนนี้ เขามาด้วยความตั้งใจจริงสารภาพรักจากใจจริงไม่ใช่ความหลงชั่วคราวส่วนคุณจะรับรักเอาไว้ตอบรับหรือตอบปฏิเสธหรือขอดูดูก่อนขอคิดก่อนอยู่ที่คุณอย่างที่บอกว่าคุณจะใช้เวลาทบทวนตัดสินใจอยู่พอสมควรคุณไม่ต้องรีบพลังงานมาดีขนาดนี้ใช้เวลาด้วยกันให้เต็มที่เรียกว่า,าศึกษานิสัยใจคอกันทั้งด้านดีและด้านไม่ดีด้านดีโอเคเห็นเห็นส่วนด้านไม่ดีนี่แหละสำคัญ นะด้านไม่ดีด้านข้อเสียคือสําคัญคนเราข้อดีมันเห็นเห็นกันอยู่แล้วแต่ถ้าข้อเสียเนี่ยรับกันได้ไหมถ้ารับข้อเสียกันได้หรือยอมปร,ปรับปรุงข้อเสียของตนเองเพื่อปรับตัวเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งกันและกันแบบนี้โอกาสประสบความสําเร็จร่วมกันมันก็สูงมากขึ้นประมาณนี้นะครับความสุขร่วมกันอยู่ไม่ไกล ที่เหลืออยู่ที่แค่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรเท่านั้นเองคนลักษณะดังกล่าวจะเข้ามาสารภาพรักคุณปุับปรับโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเอาคอยดูนะครับนับจากที่คุณได้ดูคลิปนี้นะเออช้าเร็วแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทารุพิกอากาสเสี่ยงทายกันวันนี้เลือกกองไพ่นะในหัวข้อที่ว่า ใครจะเข้ามาสารภาพรักคุณแบบปุบป,ปับจนคุณไม่ทันตั้งตัวเออมาดูกันนะครับน่าสนใจอีกเช่นเคยนะคุณที่เลือกไพ่กองที่3ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้นะครับคุณกองที่3คุณได้ไพ่ The Star โ oh อ้โห6ถ้วย six of cups ราชินีถ้วย queen of cups หกดาบ six of swords ไม่ต้องกลัวดาบ6ดาบเป็นเรื่องระยะทางการเดินทางไกลแบบนี้ต่างชาติต่างภาษาก็ได้แล้วก็1นึ่งดาบ ace of swords ก็ไม่ต้องกลัวดาบ1ดาบแปลว,ว่าความตั้งใจจริงมุ่งมั่นนะสเหรียญทัว pentacles จะได้มีการศึกษาดูใจกันหรือเปล่าเอ๊ะมาลุ้นกัน10เหรียญเท of pentacles โ oh อ้โหวิวออฟฟอร์จูนเข้ามากงล้อโชคชะตานะครับดวงดีแหละไพ่แวดล้อมดีขนาดนี้และ10ถ้วย10น f อกคับสุดยอดกองนี้พลังงานก็ดีงามเช่นกันนะครับไม่มีไพ่เสียเลยกองสามนี่สุดยอดอามาขยายความกันตามหน้าไพ่ตามศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีทาโร่สากลกันเลยนะครับ คุณกองที่3ใครจะมาสารภาพรักคุณแบบปุบปรับฉับพลันจนคุณไม่ทันตั้งตัวเริ่มจากใบแรกอ่าเดอะสตาร์มาบ่งบอกถึงคนที่มีลักษณะของคนที่บุคลิกดีรูปร่างหน้าตาดีอย่างแรกนะครับที่จับต้องได้เห็นมาเลยอ่าเดินมาปุ๊บเห็นปั๊บเลยคือรูปร่างหน้าตาดีแน่นอนอย่างที่หนึ่งอย่างที่2มีโอากาสเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักในแวดวงของเขาแวดวงของคุณใครๆก็แล้วแต่ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง,สสงเป็นคนที่เป็นที่รู้จักมากมายแบบนี้หรือจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติทุกอย่างครบเครื่องก็ว่าได้นะครับคนที่ใช้ชีวิตทํางานทําการออกอสื่อศิลปินดารานักร้องนักแสดงพิธีกรครูอาจารย์สมัยนี้ที่ออกสื่อกันอ่าคนทํางานออนไลน์ยูทูบเบอร์อะไรแบบนี้โดดเด่นนะครับโดดเด่นแล้วก็มีความเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วคุ้นเคยกันอยู่แล้ว เป็นคนเก่าๆในสังคมก็ได้เพื่อนเก่าคนที่คุ้นเคยคนที่เคยคุ้นคนเคยร่วมงานเพื่อนสมัยเรียนไม่ว่าจะนานมาแค่ไหนแล้วอาจจะมีการวนกลับมาเจอกันใหม่ได้คนที่เคยอยู่หมู่บ้านใกล้ๆอะไรแบบนี้หรือแม้แต่ คอนเนคชันที่ชักนําพามาเพื่อนของเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าเคยรู้จักกันมาอยู่แล้วเคยเห็นหน้าค่าตากันมาแล้วดีไม่ดีมีความสนิสนมกันอยู่ระดับหนึ่งแล้วด้วยซ้ําแล้วคุณไม่คิดหรอกว่าเขาจะมาสารภาพรักคุณนะคนกันเองเนี่ยแหละนะลองไปดูนะใครมาทําดีกับคุณเกินปกติมากมายช่วงนี้มีโอกาสที่เขาหรือเธอจะมาสารภาพรักคุณปุบป,ปับโดยไม่ทันตั้งตัวเขามองคุณดีมาโดยตลอด เขามองคุณด้วยความชื่นชมมาโดยตลอดไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายคุณจะเป็นชายหรือหญิงพลังงานสลับกันได้ความราชินิถ้วยคือเขายกย่องชื่นชมคุณมากเขามองคุณน่าทนุถนอมน่ามาเป็นคู่ชีวิตอะไรแบบนี้นะครับมีโอกาสที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณกับเขาแม้จะรู้จักกันพอสมควรแล้วแต่ไม่ได้อยู่ใกล้กันอาจจะอยู่คนละจังหวัดคนละอำเภอคนละเมืองหรือคนละประเทศอยู่ต่างประเทศแบบนี้นะครับ เป็นคนคุ้นเคยที่ไปอยู่กันคนละทิศคนละทางจะด้วยการแยกย้ายไปทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะแยกย้ายไปมีคู่ของตัวเองก็เป็นไปได้แล้วเงียบหายไปปรากฏว่าความรักความสัมพันธ์ของเขาหรือเธออาจจะไปได้ไม่ตลอดรอดฝั่งกลับมาโสดอีกครั้งและวนกลับมาเจอคุณแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในกรณีนี้นะคนคนนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นคนคุ้นเคยเขาเล็งคุณอยู่สักพักแล้ว และการจะมาสารภาพรักคุณครั้งนี้เขาตั้งใจจริงตั้งใจมากคาดหวังไว้มากว่าอย่างน้อยๆไม่ว่าคุณจะตอบรับรักจะตอบรับเขาหรือไม่อย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้เผยความในใจเขาจะโล่งใจมากที่ได้สารภาพรักกับคุณซึ่งมันอาจจะปุบปับจนคุณตั้งตัวไม่ทันตามหัวข้อแล้วคุณก็จะเอากลับมาคิดว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงดีคนนี้มาสารภาพรัก,รกฉันแล้วเออประมาณนี้ จะไปต่อ,อยังไงดีวางตัวไม่ถูกบางทีก็เขินบางทีก็คิดตรงกันหรือเปล่าเอ๊ะเราก็ชอบเขาอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้คุณจะค่อนข้างสับสนในใจพอสมควรแต่คุณก็เป็นคนที่รู้ใจตัวเองดีที่สุดไม่มีใครรู้ใจตัวคุณดีเท่าตัวคุณเองแล้วนะครับทบทวนดีๆ คนคนนี้มาดีมาพร้อมความมั่งคั่งมาพร้อมโชคลาภถ้าเอาตรงๆตามหน้าไพ่สิบเหรียญแต่ถ้ามองสิบเหรียญเป็นด้านความสัมพันธ์ก็แปลว่าเขามีความรักให้คุณจากใจเต็มเปี่ยมจริงใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ประมาณนี้มาดีล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ทำร้ายกันแน่นอนนะความสิบเหรียญเหรียญบางทีไม่ได้แปลว่าเงินเสมอไปในแง่ความสัมพันธ์หมายถึงความจริงใจความอยากเป็นครอบครัวการครองคู่ก็ได้เช่นกันนะครับนะ วิวออฟฟอร์จูนมาด้วยไพ่แวดล้อมดีขนาดนี้ทายดีว่าไปช่วงนี้เป็นช่วงดวงดีดวงขาขึ้นของคุณวิวออฟฟอร์จูนปกติมันจะเป็นดวงขึ้นก็ได้ดวงดวงตกก็ได้แต่ว่าไพ่แวดล้อมดีขนาดนี้ทายว่าเป็นช่วงดวงขึ้นไม่ว่าตอนนี้คุณจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรคุณจะได้กลับมามีชีวิตชีวาหัวใจกระชุ่มกระชวยเป็นโลกเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งนะเออจากการที่คนคนนี้จะเข้ามาสารภาพรักคุณแบบปุบป,ปับจนคุณไม่ทันตั้งตัวนี่แหละ คุณจะรู้สึกว่าตอนแรกคุณอาจจะช็อกหรือก็เซอร์ไพรส์คิดไม่ถึงว่าคนนี้จะมาสารภาพรักคุณแต่เมื่อคุณได้รับฟังแล้วคุณจะกลับมาคิดแล้วก็นอนอมยิ้มอยู่เออว่า ช่วงนี้ชีวิตมันดีจังช่างเป็นโชคดีเหลือเกินคิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นคนนี้เออจริงๆเขาก็ดีนะคนนี้ก็ดูก็ดูดีนะลองคบดูหน่อยดีไหมอะไรแบบนี้คุณจะมีเวลากลับมาทบทวนตัดสินใจแล้วก็ฟินอยู่ลึกๆแม้ว่าคุณจะยังไม่ให้คําตอบเขาแต่ลึกๆผมว่าคุณมีคําตอบในใจแล้วลองทบทวนดูนะสิบถ้วยออกมายืนยนันการันตีเป็นใบสรุปค่อนข้างจะการันตีฟันธงล่วงหน้าได้เลยว่าความสัมพันธ์ของคนคนนี้กับคุณมีโอกาสสมหวังสูงมาก สิบเหรียญออกมากับสิบถ้วยเนี่ยมันต้องคบหากันแล้วละ่ะมันต้องเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วละ่ะเออความรักดีความจริงใจดีขนาดนี้ภายครอบครัวออกมาขนาดนี้ถ้าแคล้วกันก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่บางคนเขามาสารภาพร,าพรักคุณแต่คุณดันมีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วแบบนี้ให้ถือว่าคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่คือไม่ใช่นะครับ ถ้าท่านที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วได้มาดูคลิปนี้กองนี้แล้วมีคนมาสารภาพรักคุณทั้งทั้งที่คุณมีคู่แล้วไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่ว่าคุณมีคู่แล้วนะ ขอให้ยึดมั่นรักมั่นคงกับคู่ของคุณให้ดีๆอย่าวั่นไหวกับคนที่มาสารภาพรักกรณีนี้ต้องยกเว้นเป็นพิเศษบางทีคนมาสารภาพรักคุณเขาไม่รู้ว่าคุณมีคู่อยู่แล้วถ้าคุณมีคู่ขอให้แสดงตนให้ชัดเจนว่าฉันมีคู่แล้วนะรับรักเธอไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยนะครับความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสพัฒนาถึงขั้นสร้างครอบครัวด้วยกันไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็ว ดูดีมีเรียกว่ามีความหวังต่อการพัฒนาแล้วก็จะมีความสุขร่วมกันอย่างมากด้วยกองนี้ไม่มีไพ่เสียเลยเรียกว่าดีที่สุดของวันนี้ละแอบสปอยให้หน่อยเผื่อใครจะไปแอบดูกอง1กอง2ด้วยก็ได้เช่นกันจริงๆก็ดีทั้งหมดนั่นแหละนะครับพลังงานส่วนใหญ่ดีแต่ดีกันเป็นคนละแบบประมาณนี้ก็ขอให้สบายใจได้นะครับไพ่ออกมายัางไงเราก็ว่าไปตามนั้นแล้วก็ไม่ต้องปักใจว่าจะเกิดขึ้นกับคุณ1้0เ เพราะว่านี่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งย้ําเสมอนะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์ดูเป็นแนวทางพออย่าไปยึดติดอย่าไปปักใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ใช่อย่างนั้นดูเป็นแนวทางพอครับโอเคเป็นกําลังใจให้ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักททยกันมาได้ในเวลาทําการตามไลน์ที่ให้ไว้นะครับเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะทักมาในเวลาผมจะตอบเร็วมากเลยนะครับ ขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ